สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ผ่านเดอะสแตนดาร์ดนะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่ถนนประเสริฐมนูกิจหรือที่รู้จักกันในนามถนนเกษตรนวมินทร์นะครับที่บริเวณนี้ก็ขออนุญาตคุณผู้ชมใช้คำว่าเกษตรนวมินทร์นะครับเห็นว่าวันนี้บรรยากาศของกิจกรรมคาร์ม็อบคอลเอาท์29สิงหาคมขณะนี้ที่บริเวณถนนเกษตรนวมินทร์นะครับก็เต็มไปด้วยรถที่มากิจกรรมนะครับวันนี้นัดหมายกันในเวลา14นาฬิกาที่ผ่านมาและเวลานี้ก็ใกล้ถึงเวลาที่จะมีการออกขบวนในเวลา15นาฬิกานะครับวันนี้ระยะทางของคาร์ม็อบคอลเอาท์นั้นแกนนำบอกว่าระยะทางกว่า50กิโลเมตรนะครับกินพื้นที่กว่า3จังหวัดคือเริ่มต้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครนะครับเข้าสู่จังหวัดนนทบุรีแล้วไปจบที่จังหวัดปทุมธานีนี่คือบรรยากาศของคาร์ม็อบคอลเอาท์เมื่อสักครู่นี้ผมเห็นโพสต์ของคุณสมบัติบุญงามอนงก็บก.รายจุดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำของคาร์ม็อบวันนี้นะครับก็ประกาศโพสต์ว่าคาร์ม็อบวันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายกิจกรรมต่อไปคือดีเดย์พบกันใจกลางเมืองทั่วประเทศก็สอดคล้องกับทางคุณเต้นณัฐวุฒิที่ก่อนหน้านี้ประกาศว่าคาร์ม็อบครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่มีการจัดกิจกรรมหลังจากก่อนหน้านี้จัดกันมาหลายครั้งในหลายสถานที่หลังจากนี้ก็จะเป็นการจัดการชุมนุมใหญ่นะครับโดยเฉพาะการชุมนุมที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็คือการชุมนุมคู่ขนานกับการอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจในรัฐสภานะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าบรรยากาศตอนนี้ก็ทยอยที่จะตั้งขบวนตรงใกล้ๆบริเวณกับทางอุโมงค์นะครับลงบริเวณแยกเกษตรนะคุณผู้ชมครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับตอนนี้รถก็ทยอยมาตั้งแล้วนะครับทุกคนครับก็จะเห็นว่าบรรยากาศหลากหลายนะครับผู้คนหลากหลายกลุ่มหลายคนก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่มานะครับวันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศในช่วงที่ก่อนที่จะคลายล็อกดาวน์นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีทั้งรถเครื่องเสียงนะครับมีทั้งบรรยากาศของคนที่มาทั้งรถจักรยานยนต์อย่างนี้นะครับมาเป็นรถกระบะนะครับหรือมาเป็นรถเขาเรียกว่าเป็นรถตู้นะครับหรือบางคนมากันเป็นครอบครัวนะก็เรียกว่าหลากหลายส่วนยี่ห้อรถนี่คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับก็เนี่ยฮะอย่างที่เห็นด้านหน้าก็มีเบนซ์นะครับก็คุณผู้ชมก็กดไลค์กดแชร์ดูบรรยากาศกันไปในช่วงนี้นะครับเราก็จะไลฟ์ไปจนกระทั่งขบวนออกวันนี้อาจจะไม่ได้ตามในตลอดเส้นทางเพราะว่าเส้นทางค่อนข้างไกลแล้วก็ขบวนค่อนข้างยาวฉะนั้นก็เราอาจจะเกาะติดเส้นทางแค่แล้วก็ช่วงจบที่ปทุมธานีนะครับวันผมเล่าให้ฟังสั้นๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูเส้นทางเพราะว่าเส้นทางเนี่ยกินพื้นที่กว่า50กิโลเมตรก็จะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเรามาเล่าเส้นทางกันนี่เป็นรถเครื่องเสียงนะครับขบวนรถจักรยานยนต์คุณผู้ชมดูบรรยากาศกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาบรรยายเส้นทางในวันนี วันนี้เส้นทางกว่า50กิโลเมตรที่ทางคาร์ม็อบจะเดินทางไปนะครับเริ่มต้นที่บริเวณถนนเกษตรนวมินทร์
แห่งนี้นะครับลงปากทางแยกเกษตรนะครับมุ่งหน้าไปแยกแครายไปสะพานพระนั่งเกล้าเข้าวงแหวนราชพฤกษ์นะครับเดี๋ยวให้ขึ้นเส้นทางที่หน้าจอนิดนึงนะครับนี่ฮะก็ดูคุณผู้ชมดูเส้นทางตามหน้าจอนะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวจะเข้าวงแหวนราชพฤกษ์นะครับมุ่งหน้าไปทางวงแหวนถนนชัยพฤกษ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นจังหวัดนนทบุรีแล้วนะครับตรงนั้นแล้วก็ไปทางสะพานพระราม4มุ่งหน้าไปแยกสวนสมเด็จจังหวัดนนทบุรีเข้าแยกกลางตลาดภูนทรัพย์นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยปทุมธานีสะพานปทุมธานีแยกปทุมวิไลและจุดหมายปลายทางของวันนี้คือสวนเทพปทุมจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งเราจะไปเกาะติดที่จุดสิ้นสุดในบริเวณนั้นด้วยนะครับผู้ชมส่วนเวลานี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นอย่างที่ผมบอกนะครับตรงบริเวณถนนเกษตรนวมินทร์ที่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะตั้งขบวนเพื่อที่จะมุ่งหน้าออกตัวในเวลา15นาฬิกาที่จะถึงนี้นะครับผมเข้าใจว่าเวลานี้ก็แกนนำก็ทยอยเดินทางมาถึงบริเวณพื้นที่ของการชุมนุมแล้วนะครับซึ่งขบวนค่อนข้างยาวผมอาจจะไม่สามารถพาคุณผู้ชมไปเกาะติดได้แต่อย่างไรก็ตามก็จะพยายามรายงานรายละเอียดให้คุณผู้ชมทราบนะครับถ้าเห็นบรรยากาศตอนนี้ก็นี่ฮะนี่จะเป็นข้างหน้าเข้าใจว่าเป็นกลุ่มของรถจักรยานยนต์เวสป้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งชมรมที่เมื่อสักครู่นี้ก็จอดรถจักรยานยนต์บริเวณด้านหน้าก็มากันเป็นกลุ่มนะครับนี่เป็นรถจักรยานยนต์เวสป้าก็เป็นกลุ่มคนที่มาร่วมกิจกรรมคาร์ม็อบคอเอาท์ในวันนี้ด้วยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศระหว่างนี้นะครับก็จะมีทั้งรถยนต์หลากหลายเลยนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์ก็จริงๆก็มีหลากหลายกลุ่มนะครับผมเห็นด้านหน้าก็จะเป็นกลุ่มของบางคนก็มาเป็นรถบิ๊กไบค์อย่างนี้นะครับรถจักรยานยนต์เวสป้าก็เป็นกลุ่มคนที่มาคาร์ม็อบคอเอาเคลื่อนตัวไปตลอดระยะเวลาเข้าใจว่าคงใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้เส้นทางกว่า50กิโลเมตรเนี่ยระหว่างนั้นก็จะมีการจัดเวทีออนไลน์คู่ขนานนะครับผ่านสื่อในเครือต่างๆนะครับก็จะมีทั้งดารานักแสดงแล้วก็บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการต่างๆนี่นะครับก็มาร่วมเขาเรียกว่าเป็นการปราศัยออนไลน์นะครับผมเล่าให้ฟังบางรายชื่อนะครับที่อาจจะเป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นทรายเจริญปุระนะครับบก.ลายจุดนะครับแล้วก อย่างอาจารย์ก็จะมีอาจารย์เครสค้างพิบูลนะครับแรปเตอร์เสรีเทยพลัสอันนี้ก็เคยเป็นแกนนำม็อบนะครับแล้วก็คุณวัฒน์อิสระไกรศิลป์นะครับลูกนัดธนัทธนากิจอํานวยนะครับผมดูก่อนเพราะว่าชื่อค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับนี่มีคุณมะเดี่ยวชูเกียรติด้วยนะครับมีคุณทอมจักริดมีพันตำรวจโททรงศักดิ์ทิติธารวัฒน์นะครับประมาณนี้นะฮะก็จะมีการจัดเวทีออนไลน์เพื่อที่จะคู่ขนานไปกับการเคลื่อนคาร์ม็อบซึ่งแกนนำก็ระบุว่านี่คือการเคลื่อนคาร์ม็อบครั้งสุดท้ายก่อนที่หลังจากนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่จะดีเดย์ในรูปแบบอื่นๆนะครับให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศก่อนที่จะเคลื่อนตัวออกจากบริเวณถนนเกษตรนวมินทร์แห่งนี้นะครับมุ่งไปแยกต่อไปคือแยกแครายนะครับด้านหน้านี่เดี๋ยวเราดูบรรยากาศในช่วงนี้นะฮะนี่ให้น้องนี่ฮะก็มีสติกเกอร์ต่างๆนะครับนี่เดี๋ยวไล่ไปดูบรรยากาศนะครับระหว่างทางบรรยากาศในช่วงนี้
เนื่องจากว่าวันนี้ระยะทางค่อนข้างยาวมากนะครับและคาดว่าคงใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยครับเพราะว่าถ้าผมดูเวลานี้ก็ระยะทางของรถที่อยู่บริเวณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างยาวมากแล้วก็ใช้เส้นทางยาวเพราะฉะนั้นเราอาจจะตามได้แค่ช่วงเริ่มต้นแล้วก็ช่วงของการสิ้นสุดนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะนี่มีน้องมาด้วยนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศนะครับพื้นที่ก็ถือว่าค่อนข้างยาวมากแล้วก็ใช้เส้นทางยาวเพราะฉะนั้นเราอาจจะตามไม่ทันอันนี้ก็ชนกลุ่มต่างคนหนึ่งกลุ่มฐานแฟนคลับของคุณธวุฒิก็คือกลุ่มคนแสดงเดิมที่หลายคนก็ยังกลับเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางคุณณัฐวุฒิทุกครั้งที่มีการจัดนะครับนี่รถหลากหลายครับนี่ก็นี่เดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศไปสักระยะหนึ่งนะครับคุณผู้ชมระหว่างที่ขบวนคาร์ม็อบกำลังจะเริ่มออกตัวในเวลา 15:00 นมุ่งหน้าจากบริเวณอุโมงค์ลอดแยกเกษตรนะครับไปทางแยกแครายเพื่อที่จะจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้ก็จะกินพื้นที่3จังหวัดอย่างที่50กว่ากิโลเมตรที่3จังหวัดนะครับก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีและนับเป็นคาร์ม็อบครั้งสุดท้ายอย่างที่แกนนำชุมนุมรูปแบบอื่นๆโดยเฉพาะการชุมนุมใจกลางเมืองวันนี้ก็จะกินพื้นที่3จังหวัดอย่างที่50กว่ากิโลเมตรจังหวัดนะครับก่อนเมืองจะได้เป็นม็อบสุดนะครับจัดที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อผมจำวันที่ไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยก็เป็นการเริ่มต้นง่ายๆแล้วก็กลับมาจบที่แยกราชประสงค์ครั้งที่2เนี่ยเป็นการเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นการมุ่งหน้าเมืองต่างๆที่เป็นบานทั้งพรรคพลังประชารัฐภูมิใจไทยหลังจากนั้นคาร์ม็อบครั้งที่3นะครับก็เป็นการจัด3จุดนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นจากแยกราชประสงค์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็จากอยุธยาเข้าสู่กรุงเทพมหานครนับครั้งนี้เป็นครั้งที่3เอารวมทั้งหมดนะครับทุกกลุ่มมาอยู่จุดเดียวกันแล้วมุ่งหน้าไปยัง3จังหวัดคาร์ม็อบแต่ละครั้งก็จะมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันไปแต่หนึ่งข้อเรียกร้องคือการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งนะครับเดี๋ยวมีคุณผู้ชมแจ้งว่าเสียงขาดหายอาจจะต้องอยู่ใกล้กันนิดนึงนะครับพอดีไมโครโฟนอาจจะตีนะครับคุณผู้ชมสัญญาณอาจจะตีกันก็ขออภัยนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศระหว่างนี้เราเดินมาก็ระยะเวลาพอสมควรนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศต่างๆเวลานี้ก็คงจะใกล้ที่จะเคลื่อนขบวนนะครับเดี๋ยวอาจจะเลี้ยวกลับอุโมงค์ของแยกเกษตรนะครับเดี๋ยวเราเดินกลับไปทางอุโมงค์แยกเกษตรนะครับก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราพาเดินกลับไปทางข้างหน้าคืออุโมงค์ตรงแยกเกษตรนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มุ่งหน้าไปก็คือถนนมีกลุ่มควันนะครับด้านหน้าเข้าใจว่าน่าจะเป็นเดี๋ยวผมขออนุญาตดูรายงานจากที่อื่นๆประกอบนะครับ
ข้าใจว่าใกล้ถึงเวลาออกตัวแล้วนะครับจะเดินไปข้างหน้านิดหนึ่งเสียงค่ะก็ตั้งแต่บริเวณใกล้ๆกับอุโมงค์ของถนนเกษตรนวมินทร์นะครับแล้วก็เสียงค่ะใกล้ๆบริเวณถนนแยกเกษตรนวมินทร์ไปจนถึงบริเวณที่กลับรถนะครับตรงใกล้ๆคลองบางบัวเนี่ยก็ถือว่าระยะทางพอสมควรแล้วก็ยังมีรถที่ยังคงค้างคาอยู่ตรงบริเวณอุโมงค์กลับรถนะครับเมื่อสักครู่นี้วันนี้จริงๆบรรยากาศของกิจกรรมการเมืองหรือม็อบ29สิงหาคมจริงๆมีหลายจุดนะครับจุดหนึ่งก็คือที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อสักครู่ผมไปสำรวจมาก็มีการปิดกั้นเส้นทางตรงบริเวณถนนราชดำเนินตรงแยกสะพานผ่านฟ้านะครับแล้วก็มีการปิดการจราจรในส่วนของสามเหลี่ยมดินแดงตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ผมประสบปัญหาด้วยตัวเองเลยนะครับเพราะว่าผมจะมุ่งมาที่นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจกั้นเส้นทางบริเวณนั้นนะครับไม่สามารถจราจรไปตรงสามเหลี่ยมดินแดงได้เลยนะครับถ้าคุณผู้ชมจะเข้าไปตรงถนนวิภาวดีเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าไปในบริเวณนั้นได้เลยนะฮะส่วนก็เลยเมื่อกี้ผมทางถนนรัชดาภิเษกเพื่อที่จะมาตรงบริเวณถนนเกษตรนวมินทร์แห่งนี้นะครับเข้าใจว่าขบวนน่าจะใกล้เริ่มนะฮะคุณผู้ชมวันนี้จุดสุดท้ายนะครับมีคุณผู้ชมถามว่าจุดสุดท้ายคือที่ไหนนะครับจุดสุดท้ายจะเป็นสวนเทพปทุมนะครับจังหวัดปทุมธานีซึ่งเข้าใจว่าจะมีการประกาศภารกิจครั้งถัดไปเหมือนทุกๆครั้งนะครับที่ทางบก.หลายจุดนะครับหรือว่าคุณสมบัติบุญงามมนงก็ใช้รูปแบบคล้ายๆกันคือการประกาศภารกิจครั้งถัดไปที่บริเวณจุดสุดท้ายของกิจกรรมอาจจะพูดไปหอบไปนะครับผู้ชมช่วงนี้เพราะว่าใส่แมสไปด้วยอากาศก็วันนี้ค่อนข้างร้อนนะครับแม้ว่ากรุงเทพมหานครในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาจะมีฝนตกตลอดเวลาวันนี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนนะครับฟ้าเปิดอนุญาตเดินเลี่ยงนิดนึงเข้าใจว่าเวลานี้คุณณัฐวุฒิใส่เกลือแกนนำของคาร์ม็อบคอลเอาท์วันนี้เดินทางมาถึงพื้นที่แล้วนะครับและกำลังอยู่บริเวณด้านหน้าขบวนเดี๋ยวถ้าถึงเวลาเปิดขบวนอย่างไรแล้วเราก็จะติดตามขบวนไปนะผู้ชมเดี๋ยวเราเดินสำรวจก่อนนะครับเวลานี้และคาดว่าเดี๋ยวอีกสักครู่ทางคุณณัฐวุฒิเองก็จะตามไปนะครับตามขบวนคาร์ม็อบคันนี้ไปแต่ว่าขณะนี้คุณธนรุจยังคงยืนอยู่บนทางที่กำลังเดินทางไปในสัญญาธรรมดาเหล่ารถมาร่วมขบวนบอกเลยนะครับขอให้เดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าขบวนนะครับถ้ายังทันนะครับคุณผู้ชมได้นะครับพี่น้องนะครับเราบอกกันต่อไปเลยนะครับนี่ฮะจะขอเดินฟุตบาทจราจรค่อนข้างแน่นเลยนะครับก็คงต้องบอกว่าเป็นที่น่าจับตานะครับทั้งคาร์ม็อบคอเอาครั้งนี้แล้วก็สถานการณ์ทางการเมืองในสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองนะครับการชุมนุมทางการเมืองนะครับการจัดการอภิปรายไม่ไว้วางใจในรัฐสภาเองนะครับหรือแม้แต่ความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองต่างๆที่
สัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์หนึ่งที่การเมืองค่อนข้างร้อนแรงกันเลยทีเดียวนะครับทั้งในและนอกสภาดังนั้นแล้วอยากให้ผู้ชมติดตามให้ดีนะครับเข้าใจว่าข่าวมองครั้งนี้ก็เป็นการเรื่องสัปดาห์ร้อนแรงทางการเมืองสัปดาห์หนึ่งที่กำลังจะถึงและคิดว่าเป็นที่น่าจับตาอย่างที่บอกไปนะครับโดยเฉพาะการประกาศว่าคาร์ม็อบครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนี้จะเป็นการจัดชุมนุมในรูปแบบอื่นๆซึ่งก็ต้องติดตามนะครับความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ผ่านมาในช่วงต้นเดือนนะครับถ้าคุณผู้ชมจำกันได้ว่าเดือนสิงหาคมก็ถือเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองมีแทบทุกวันโดยเฉพาะหลังการชุมนุมของกลุ่มราษฎรรีเดมหรือว่ากลุ่มเยาวชนปลดแอกเมื่อวันที่7สิงหาคมนะครับหลังจากนั้นก็มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองประดิษฐ์ประต่อกันนะครับทั้งกลุ่มทะลุฟ้าหรือว่ากลุ่มอื่นๆเพราะฉะนั้นแล้วความเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ถือว่านับต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมและคาดว่าในเดือนกันยายนก็คงจะได้เห็นการเมืองที่เข้มข้นขึ้นนะครับผมเดินมาใกล้ๆกับตรงบริเวณทางลงอุโมงค์แล้วนะครับเดินมาใกล้จะถึงอุโมงค์ทางลงแยกเกษตรนะครับมุ่งหน้าไปถนนงามวงวานโอ้อากาศค่อนข้างต้องบอกว่าอากาศร้อนนะครับวันนี้เหมือนจะไม่มีแดดนะครับเข้าใจว่า 2-3 วันที่ผ่านมากรุงเทพมหานครเองก็มีฝนตลอดนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราเดินไปจนถึงสะพานลอยนะครับถ้าเสร็จสิ้นที่บริเวณนั้นก็เดี๋ยวเราคงตามไปที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของกิจกรรมในวันนี้อากาศค่อนข้างบอกว่าอากาศร้อนนะครับวันนี้เหมือนจะไม่มีแดดนะครับเข้าใจว่าเมื่อวันที่ผ่านมากรุงเทพมหานครเองก็ฮ่าคุณผู้ชมอนุญาตเดินแล้วก็อาจจะหยุดบรรยายไปสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าเดินไปใส่แมสไปแล้วก็บรรยายไปเนี่ยอาจจะหายใจแทบไม่ทันนะครับคุณผู้ชมอากาศค่อนข้างร้อนจริงๆนี่ฮะนี่คงใกล้ๆจุดเริ่มต้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหน้าสักแป๊บหนึ่งฮะไม่แน่ใจว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงบ้างนะครับเหมือนภาพจะติดหรือว่าเป็นที่อินเทอร์เน็ตผมนะครับใกล้ถึงบริเวณจุดมุ่งหมายนะครับมีคุณผู้ชมสอบถามกันมาผมย้ำอีกครั้งนึงนะครับจุดมุ่งหมายวันนี้คือสวนเทพปทุมจังหวัดปทุมธานีนะครับแต่ว่าเส้นทางเนี่ยก็จะมุ่งไปที่จังหวัดนนทบุรีก่อนแล้วขยับกันนะครับนี่เป็นคุณณัฐวุฒินะครับเดี๋ยวเราเข้าไปตรงบริเวณนั้นครับคุณผู้ชมมอเตอร์ไซค์ตรงนี้สองสามคันเนี่ยครับไหลไปเลยดีกว่าไหลไปเลยดีกว่าครับมันไม่งั้นช่องจราจรมันจะบีบครับไหลไปเลยนี่คือคุณณัฐวุฒินะครับที่อยู่บริเวณนี้นะครับพยายามที่จะส่งสัญญาณให้มวลชนขยับนะครับเนื่องจากว่า
การจราจรที่บริเวณนี้ค่อนข้างแน่นอยู่พอสมควร